วัสดีสุดๆเลยนะครับทุกคนหรือเราคาดว่ายังมีพีระมิดยังว่างอยู่สิ่งปลูกสร้างที่มีความแข็งแรงที่ยังอยู่กับเรามาประมาณ 2,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชแข็งแรงน่าอยู่แน่นอนนะครับทุกคนสนใจอยากจะลองเยี่ยมชมพีระมิดก่อนตัดสินใจที่จะซื้อหรือเช่ากับเรากด Subscribe แล้วตามไปดูที่พักอันเป็นนิรันดร์ที่ลุงเคจะมานำเสนอให้ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นฟาโรห์คนไหนก็สร้างพีระมิดไว้เป็นที่พักสุดท้ายและเพื่อชีวิตหลังความตายกันใช่ไหมในดินแดนอียิปต์อัยคุปโบราณนั้นต่างก็เรียกยุคนั้นว่ายุคแห่งพีระมิดแต่ถ้าทุกคนอยากจะเป็นเจ้าของพีระมิดสักหลังในลิสต์นี้อาจจะต้องรีโนเวทกันสักหน่อยนะเพราะว่ามันยังเป็นพีระมิดที่สร้างไม่เสร็จแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเขาสร้างรากฐานกันไว้ดีอยู่แล้วซึ่งพีระมิดที่คุณจะได้นั้นออกแบบโดยฟาโรห์เซคเคมเคทนะครับที่ครองบัลลังก์ต่อจากฟาโรห์เดอะโจเซอร์ต้องการสร้างพีระมิดที่ใหญ่กว่าของเดอะโจเซอร์นะครับที่เคยสร้างเอาไว้แต่ว่าตอนนี้เขาก็วางรากฐานกันเอาไว้แล้วนะครับรอทุกคนเข้าไปรีโนเวทกันต่อเป็นพีระมิดแบบขั้นบันไดนะครับเขาเรียกว่าสเต็ปพีระมิดนะฮะคาดว่าจะสูงสักประมาณ70เมตรอ่ะและมีห้องใต้ดินอยู่กว่า132ห้องคือแบบมึงไปเปิดฮาเร็มได้เลยนะครับแต่ละห้องก็คือมันจะเรียงเป็นรูปตัว U นะฮะตามแผนที่เราได้นำเสนอให้คุณดูในวันนี้นะครับแถมยังมีที่นอนสำหรับความเป็นนิรันดร์ให้คุณอยู่แล้วด้วยสนใจกันแล้วใช่ไหมซื้อที่อยู่แถมที่นอนเป็นไงแถมเฟอร์นิเจอร์ครบเลยเป็นที่นอนที่ออกแบบใหม่นะครับไม่ได้ใช้การเปิดฝาจากข้างบนนะฮะแต่จะใช้การเปิดฝาจากข้างหน้านะครับอย่างนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้เลยก็คือเป็นบานเลื่อนนะครับแบบอัตโนมือถ้าใครอยากจะเข้าไปนอนก็คือต้องเปิดฝาขึ้นมานะครับตอนที่เราได้ไปขุดค้นพบนะครับก็มันได้ปิดสนิทอยู่แต่พอเราลองเปิดดูเราคิดว่าจะมีเจ้าของหรือเปล่าพอเราลองเปิดดูเท่านั้นแหละพึบไม่มีใครอยู่นะครับถ้าคุณสนใจก็สามารถเข้าไปทดลองนอนได้เพราะว่ามันพร้อมนอนอยู่แล้วนอกจากที่นี่นะครับก็ยังมีเซาท์ทอมนะครับเป็นสุสานทางใต้นะก็คือจะถัดไปทางใต้เป็นสถาปัตยกรรมใกล้เคียงแนวของเดอะโจเซอร์นะครับถ้าคุณสนใจที่ที่แล้วนะครับก็จะมีสถาปัตยกรรมที่ใกล้เคียงกับแบบเดอะโจเซอร์ได้สร้างเอาไว้นะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่เสร็จดีนะฮะก็เหมือนที่ที่แล้วก็อาจจะต้องเข้าไปเสริมเติมแต่งรีโนเวทกันเอาเองนะฮะมีห้องใต้ดินเหมือนกันนะครับกับที่ที่แล้วแต่ว่าคราวนี้มีที่นอนเช่นเดียวกันแต่เป็นแบบฝาเปิดด้านหน้าได้สำรวจเข้าไปแล้วเราได้พบเจ้าของที่ยังนอนอยู่ในนั้นนะครับก็เป็นเด็กอายุแค่2ขวบก็มีพร้อมนะครับภาชนะบรรจุอยู่ในนั้นนะครับแถมเครื่องประดับอีก1ยอมถ้าคุณสนใจก็ลองเข้าไปชมไปดูกันได้นะครับแล้วก็ยังมีอีกที่นึงถ้าคุณยังไม่สนใจ 2-3 ที่ที่ผ่านมานี้หรือเราเรียกว่าพีระมิดแบบชั้นบริเวณชาวเยสเอลอายานที่นี่มีเพียงกำแพงหินแค่ชั้นเดียวรอเข้าไปสร้างต่อรีโนเวทได้นะครับแต่ก็ยังมีห้องใต้ดินรูปตัว U นะครับให้คุณเช่นเดิมนะครับแต่ที่นี่มีเพียง32ห้องซึ่งก็น้อยกว่าที่แรกนะครับราคาก็จะย่อมเยาลงมานิดนึงมีขุดเจาะห้องนอนให้คุณอย่างพร้อมสับเพราะความสูงหลังจากที่จะสร้างเสร็จนะครับคาดว่าจะอยู่ที่45เมตรซึ่งเจ้าของน่าจะชื่อฟาโรคาบาสนใจติดต่อเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนยังไม่หมดนะครับยังมีอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากจะนำเสนอแต่ก็ยังสร้างต่อหรือรีโนเวทเหมือนกันเป็นพีระมิดแถวแถวกีซ่านะรู้จักกันใช่ไหมกีซ่าชื่อดังเลยทีเดียวล่ะทำเลดีทำเลทองใครไม่จับจองก็เสียดายแย่แถวแถวในอาบูโรแอดอาบูโรแอดนะครับเจ้าของก็คือโอรสแห่งรานะครับเป็นลูกของเทพพระอาทิตย์นั่นเองชื่อว่า
ดเจเดเฟรตำแหน่งทำเลก็ดีอย่างที่ว่านะครับอยู่ใกล้วิหารสุริยะเมืองเฮลิโอโพลิสเมืองเฮลิโอโพลิสนะครับเยื้องแม่น้ำไนไปทางตะวันออกนิดนึงที่นี่ก็เป็นพีระมิดที่มีห้องใต้ดินเหมือนกันนะฮะพร้อมอยู่เช่นเดียวกันนะครับแต่ที่ยังต้องมาสร้างต่อนะครับอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาสร้างไม่เสร็จนะฮะเพราะมีการลุกรานของทหารเยอรมันนะครับเขาก็มาเอาแบบหินเหินอะไรไปแบบก่อสร้างนะฮะเขาเอามาทำเป็นเหมืองหินน่ะแล้วถ้าหากกลับมาสร้างให้เสร็จนะครับขนาดน่าจะอยู่ประมาณสักสูงสัก 57-67 เมตรนะฐานกว้างนี่ก็ประมาณ106เมตรนะครับก็ลองตีเอานะครับก็จะเล็กกว่าที่แรกสักนิดสักหน่อยนะฮะเพราะว่าที่แรกเขาก็ดูจะมีพร้อมมากกว่านะครับผมแล้วก็อยากจะสร้างให้มันยิ่งใหญ่มากกว่านะฮะอยากจะได้พีระมิดเป็นของตัวเองนะฮะก็สามารถกำเงินไปได้เลยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 23,500 ล้านบาทเท่านั้นเองนะฮะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครสนใจนะฮะก็ลองติดต่อไปที่ Sekemket นะครับแล้วก็คาบากับดาเฟเจเรนะฮะก็มีอยู่ประมาณ3เจ้าของนี้ติดต่อกันเข้าไปได้เลยนะครับทุกคนถ้ามีเรื่องราวอะไรนะครับน่าสนใจนะอยากให้ลุงเคออกมาเล่าเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับมาแชร์กันมาคุยกันข้างล่างนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีสุดๆเลยนะครับไว้เจอกันนะฮะคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวของอะไรนั้นติดตามบ๊ายบาย